สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอก็เปิดดวงสำหรับชาวราศีมีนเนาะในรอบเดือนมกราคมด้วยไพ่พระพิฆเนศพยากรณ์เดี๋ยวเรานัดจับกันสดๆเลยจับกันสดๆชาวราศีมีนวันที่1ถึงวันที่10ชาวมีนนะการเงินดีแล้วนะลงทุนค้าขายอะไรเงี้ยดีใครที่เป็นเซลล์ขายรถอะไรเงี้ยยอดขายจะขึ้นในวันที่1ถึงวันที่10นะไล่ได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะลงทุนค้าขายได้เลยนะมีโอกาสไปดาวรถด้วยในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10มีนเนาะใครที่รองานไว้ก็จะได้งานในช่วงนี้มีนวันที่11ถึง20มีนเนี่ยถือดาบเยอะเลยเนาะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะชาวมีนระวังมีคดีความมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะชาวมีนสุขภาพก็ไม่ดีนะคะพ่อแม่คนผู้หญิงคนเป็นแม่ก็จะเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะมีนเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนิดนึงเป็นกำไรนาคราชนะเสริมดวง12ราศีแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าดวงตกมีเคราะห์ไม่ตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงแก้ปีชงโชคลาภนะก็มีเป็นแหวนนาคราชแล้วแหวนเสริมมง12ราศีแล้วมีที่พร้อมสร้อยนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่ๆและ Facebook อาจารย์นีน่านะคะต่อมีนนะวันที่21ถึง25มีนมีนเนี่ยถ้าทำงานนำเข้าส่งออกต่างประเทศดีหรือว่าขายวัสดุก่อสร้างขายบ้านอะไรเงี้ยก็ดีของจัดแต่งสวนก็ดีนะมีนหน้าบ้านก็ถือว่าดีจะมีการก่อสร้างบ้านดำเนินการสร้างบ้านหรือซื้อบ้านในช่วงวันที่21ถึง25มีนนะสุขภาพนะมีนเนี่ยมันแบบว่าความดันเบาหวานไมเกรนขึ้นนะอาจจะแท้งลูกในช่วงนี้นะเป็นพวกรังไข่มะเร็งซีสช็อกโกแลตมีนก็ต้องระมัดระวังนะปวดหัวด้วยเนี่ยเครียดจัดในช่วงวันที่21ถึง25กลัวเงินจะไม่พอใช้มีนเนาะหนี้สินก็เยอะนะเขาคิดว่าจะกู้เงินมาซื้อบ้านไม่มีนะแล้วก็จะมีนนี่ก็อยากจะไปทำงานต่างประเทศจะมีแนวโน้มว่ามีนจะได้ไปทำงานต่างประเทศในช่วงของวันที่21ถึง25ด้วยนะสุขภาพที่มีนเป็นอยู่ก็จะเจอหมอรักษาหายนะเลือดสตาร์ขึ้นก็แล้ววันที่มีนวันที่25 30เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังผู้หญิงนะมาหลอกลวงมีนเสียเงินเสียทองนะจะต้องเสียเงินนะไปกับค่าซ่อมแซมรถค่าที่อยู่อาศัยนะมีนของหัวของหายระมัดระวังนิดนึงนะดูแลให้ดีนะระมัดระวังนิดนึงแต่มีนก็จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินและการงานในช่วงวันที่25ถึง30นะการเจรจาอะไรค้าขายก็จะดีในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นค้าขายกับชาวต่างชาติหรือเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติก็เด่นสำหรับมีนก็โอเคค่ะ